สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและแน่นอนว่าช่วงแรกนั้นก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนเองนั่นเองนะครับสำหรับช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้เป็นปัญหาร่วมที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวนาในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับนั่นก็คือเมื่อหว่านข้าวลงไปในนาแล้วปรากฏว่าข้าวงอกน้อยนะครับหรือเมื่องอกแล้วก็ปรากฏว่าต้นข้าวนั้นเติบโตไม่สม่ำเสมอกันนะครับมีเชื้อราในนาข้าวหลายๆคนนั้นแก้ไขปัญหาโดยการซื้อสารเคมีมาแล้วก็คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนการหว่านนะครับซึ่งนั่นส่งผลและเป็นอันตรายต่อสุขภาพรวมถึงต้องใช้ต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับชาวนาเงินล้านที่ชื่อว่าชัยพรพรหมทันอันถือว่าเป็นกูรูในด้านการปลูกข้าวมีเคล็ดลับที่จะมาบอกนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างในเรื่องของการเตรียมเมล็ดพันธุ์กับการแก้ไขปัญหาราในนาข้าวด้วยนะครับไปติดตามชมได้เลยครับปัญหาที่หวานไปแล้วเนี่ยมันข้าวมันงอกไม่เคยเสมอแล้วก็เป็นข้าวดีข้าวแดงเนี่ยพอหวานไปแล้วมันจะเดือนสองเดือนจะเป็นเชื้อราแล้วจะแก้ปัญหาแบบไหนอันดับแรกก็คือเราต้องเก็บพันธุ์ใช้เองก็คือพันธุ์ที่เราเก็บเนี่ยคือ1ต้องไม่มีแปลงเราเก็บไม่มีหญ้าไม่มีข้าวปนข้าวดีบเนี่ยแล้วเราก็เก็บพันธุ์ตากแห้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเราจะแช่เราก็ต้องใช้เชื้อราแตโคเดอร์มาแช่ที่ดีของการที่แช่ด้วยเชื้อราแตโคเดอร์มาแล้วก็แช่อยู่ในรองในบ้านเนี่ยมันดี2 อย่างก็คือ 1. ข้าวครึ่งเม็ดข้าวรีบเนี่ยเราจะปาดออกก็เหลือแต่ข้าวเต็มเม็ดก็คือข้าวที่จมน้ำมันก็จะสมบูรณ์เวลางอกมันก็จะงอกสม่ำเสมอและอีกอย่างหนึ่งข้าวที่เราหว่านแช่ด้วยเชื้อราแต่โคเดมาเนี่ยมันจะไม่เป็นเชื้อราใบจุดใบเลือกเน่าโคดินอะไรนี่จะไม่เป็นเม็ดลายนี่จะไม่เป็นเพราะว่าเชื้อราแต่โคเดมาเนี่ยมันควบคุมเรื่องเชื้อราในด้านนี้อยู่เดี๋ยวไปดูเทคนิคการแช่เมล็ดพันธุ์ของผมแบบที่ว่าใช้เชื้อราแต่โคเดมามีน้ำ 70% แล้วก็ข้าวแล้วก็หัวเชื้อไตโคเดอร์มาจากน้ำของข้าวเนี่ยเราก็เทเอาน้ำมาหน่อยแล้วเราก็ล้างเชื้อในถุงเนี้ยที่ไปทำจริงๆเลยก็1ถุงเนี่ยจะแช่ได้10ถัง1ถุงเนี่ยก็คือ2ขีดครึ่งเนี่ยจะแช่ได้10ถังถัง10กิโล10ถังนี่ก็100กิโลคนให้ข้าวกันดีแล้วเนี่ยเราก็เอาข้าวใส่ช่วงที่ข้าวใส่เนี่ยข้าวครึ่งเม็ดเนี่ยเราก็คนไปเรื่อยๆข้าวครึ่งเม็ดเนี่ยมันก็จะลอยข้าวแต่เม็ดมันก็จะจมตอนข้าวครึ่งเม็ดนี้ออกข้าวครึ่งเม็ดมันก็จะมีอาหารน้อยก็คือเวลาไปหว่านแล้วมันจะไม่สมบูรณ์ไตรโคเดอร์มานี่มันเป็นอันตรายกับผู้บริโภคไหมคะพี่ชัยพรไม่ก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพราะว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มามันมีอยู่ในดินอยู่แล้วเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพื่อมันจะได้ไปแก้ปัญหาเรื่องโรคใบจุดใบไหม้โรคเม็ดลายเม็ดด่างเนี่ยอันนี้มันช่วยได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นราที่มีชีวิตทดแทนยาเคมีประเภทยาเชื้อราเลยก็คือเชื้อราตัวนี้จะไปกินราที่ไม่มีประโยชน์การเตรียมการทำเชื้อราแต่โคเดอร์มาวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยก็คือใช้ปลายข้าวเนี่ยที่เรามีเราไม่ต้องไปซื้อหรอกเพราะว่าเราสี่ข้าวกินเนี่ยเราก็ได้ปลายมาเราก็หุ่มข้าวก็คือข้าวสามน้ำสองถ้าข้าวสากน้ำสองเนี่ยน้ำมันจะไม่เยอะแล้วมันจะไม่แขะมันจะไม่เละมันจะล้วนแล้วก็เชื้อรามันจะเดินได้ทันแล้วก็มันจะไม่เป็นไม่เสียพอข้าวสุกเด้งดีแล้วก็เราก็มาตักข้าวขนาดร้อนๆอ่ะใส่ถุงเพื่อว่าให้ความร้อนเนี่ยไปฆ่าเชื้อในถุงนั้นพอตักก็ถ้าไม่มีกิโลชั่งก็ประมาณ3ทัพพี
พอตักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พับปากเพื่อว่าให้ความร้อนน่ะมันไปฆ่าเชื้อในทุกและที่การที่แผ่เนี่ยให้ข้าวมันเย็นสม่ำเสมอลงทุนที่ทำนี่ก็ประมาณสัก 4-5 บาทต่อ1ถุงเนี่ย 4-5 บาทนี่ก็ไป1ถุงเนี่ยฉีดได้เที่ยวหนึ่ง3ไร่คิดแล้วไร่ละ2บาทถ้าไปซื้อเขาก็ยังถูกๆสุดก็4-500 4-500สูงสุดก็ประมาณ 2,000 โอ้ต่อไร่เหรอคะต่อ2,000 นี่ก็ได้อยู่ประมาณสัก10ไร่อย่างเชื้อเนี่ยเราไปซื้อมาขวดเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณสัก50ไร่แล้วขวดเนี่ย100นึงหัวเชื้อเนี่ยไปซื้อได้ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนไปที่คลินิกพืชเขาจะแนะนำเลยวิธีการใช้แม้กระทั่งว่าใช้แก้โรคอะไรได้เนี่ยก็เป็นหัวเชื้อเลยไตโคเดอร์มาครับครับอุปกรณ์ที่เรามีก็ต้องมีเป๊กแล้วก็มีเข็มเดี๋ยวหัวเชื้อนี่เราก็เวลาหน้าข้าวนี่เกือบจะเย็นแล้วเราก็เหยาะใส่ไป2หยอกถ้าไม่ค่อยออกก็หลายหยอกหน่อยพอมันออกดีแล้วเราก็มาพับปากเสร็จแล้วเราก็ใช้เป๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เขย่าแล้วเราก็มันจะเจาะรูก็ใช้เข็มเจาะรูเลย10รูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาวางให้ข้าวเนี่ยมันกระจายไปทั่วถุงเพราะว่าเชื้อมันจะได้เวลาเดินมันได้เดินทั่วถุงแล้วเราก็ดึงตรงกลางขึ้นเพื่อให้กระไอน้ำเนี่ยมันจะได้ไม่ตกลงไปในข้าวเพื่อว่าให้มันเวลาไหลมันก็จะไหล อยู่มาด้านข้างนี่มันก็จะโป่งเป็นหน้าจั่วอย่างเงี้ยพออีก5วันก็เป็นอย่างนี้เลยอันนี้พร้อมใช้แล้วอันนี้พร้อมใช้นี่ก็จะไปแช่ข้าวได้10ถังข้าวปัจจุบันในที่ข้าวผลผลิตไม่ดีคือเม็ดลายเม็ดด่างพอเม็ดด่างเนี่ยพอเม็ดเป็นเชื้อราจับที่เม็ดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีเม็ดข้าวสารมันก็จะเป็นขี้รีบทำให้ข้าวผลผลิตตกต่ำก็คือได้น้อยไม่มีน้ำหนักแต่ลงถ้าเราใส่ตัวนี้ไปก็คือมันจะคุมตั้งแต่รากไปเลยพอเราระหว่างข้าวไปแล้วเนี่ยข้าวเราอยู่ที่ไหนก็เชื้อราก็ควบคุมอยู่ที่รากข้าวอยู่แล้วทำนาแบบนี้ยั่งยืนที่สุดแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมพึ่งตนได้สบายกระเป๋าเพราะว่าลงทุนไม่เยอะครับครับรวยด้วยครับอาการปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นตามร่างกายนั้นมีสาเหตุมาจากหลากหลายประการด้วยกันนะครับอาจจะมีสาเหตุมาจากการทำงานมีสาเหตุมาจากอาการเจ็บป่วยนะครับหรือว่ามีสาเหตุมาจากความเครียดซึ่งคนในยุคสมัยปัจจุบันนี้จะเป็นกันมากทีเดียวนะครับหลายๆท่านนั้นเลือกที่จะหาทางออกโดยการกินยาแก้ปวดนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นเพียงแค่การกดประสาทเท่านั้นเองเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับวันนี้ช่วงสุขภาพพึ่งตนจะแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับนั่นก็คือวิธีการนวดบำบัดนั่นเองวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้คุณหมอบุญชูจันทรบุตรหมอเมืองจากจังหวัดเชียงใหม่นั้นจะมาให้ความรู้และสอนวิธีการนวดบำบัดแบบง่ายๆให้เราได้ชมกันครับประเด็นแรกหากว่าคนไข้มีอาการปวดหัวครับการนวดนั้นก็มี1ระหว่างคิ้วต้องทำมืออย่างนี้ครับแล้วหลังจากที่กดที่หัวคิ้วแล้วก็คลึงมาครับลากมาเรื่อยๆครับลากมาเรื่อยๆที่สองดึงมาทางนี้นะครับประเด็นข้อสำคัญที่ควรระวังก็คือหมอจะต้องไม่มีเล็บยาวอยู่ที่สามตรงนี้ครับคลึงที่คำการนวดตัวนี้นะครับให้ประโยชน์หลายอย่างหากว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับจะให้ความทรงจำดีเพราะว่าการไหลเวียนของโลหิตในสมองจะดีขึ้นนะครับการเครียดการปวดเนื่องจากเส้นโลหิตอุดตันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะทำให้คลายได้นะครับในจุดที่สามนะครับจุดที่สี่มีคำเรียกว่าท้ายทอยนะครับมันจะมีร่องอยู่นะครับ
เอาหัวไอ้มือนี้ขยับตรงนี้นะครับที่ร่องเป็นมีร่องอยู่นะครับขยับขึ้นขยับลงนะครับขยับขึ้นขยับลงแล้วที่5ฐานบ่าคราวนี้ก็มีส่วนนะครับแต่ว่ามันก็มีอันตรายนะครับอย่าตรงนี้นะครับเปิดไปตรงนี้ไม่ได้นะครับจำไว้แล้วครับตรงนี้ไม่ได้ฐานบ่าแล้วก็ต้นแขนก็จะทำให้อาการปวดหัวเนื่องจากไข้หวัดเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่สบายหายขึ้นแล้วสุดท้ายหากว่าเราไปเจอคนไข้ที่หรือไม่ไข้นะครับแต่มันเครียดมันปวดหัวเพราะกินเหล้าไม่ให้พักผ่อนหรือกินเหล้ามาหรือว่าเมาเหล้ามาอย่างเงี้ยอะไรอย่างนี้ก็สบายนะครับแล้วท่านี้เป็นที่ท่าที่คลายเครียดคลายอาการปวดหัวแก้อาการแน่นหลังอ้าวสบายไปเลยบางคนครับเดินทางไกลไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ไปไหนก็แล้วแต่ปวดเมื่อยอ่อนเพลียเมื่อยล้านะครับจากปลายแขนไปหาต้นแขนทุกอะไรก็มีอาการอาเจียนอ้วกอ้วกห้าห้าอาเจียนด้วยนะครับก็นวดทางนี้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้ที่เขาเรียกอะไรที่พจรตรงนี้ที่เลือดมันไหลเต้นตุ๊บๆเนี่ยต้องนวดหลายๆครั้งบ่อยๆครับก็ฝ่ามือเนี่ยก็เพื่อนห้องว่าไล่แทงบนฝ่ามือคือหมายความว่าเส้นต่างๆฮะอยู่ในหัวใจตับปอดเนี่ยอยู่ในฝ่ามือตรงนี้นะครับท่าที่3มีการประสานมือนะครับแล้วก็ดึงต่อไปเป็นท่าปวดหลังปวดเอวคนที่ทำงานนักแบกหามยกของนักคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งคืนมีอาการปวดหลังส่วนมากคนจะปวดตรงนี้ครับอันนี้ว่าปวดเอวก้อนนวดตรงนี้ครับห่างจากกระดูกสันหลังมาประมาณ2นิ้วมือนี้ครับอันนี้ครับพูดง่ายๆอันนี้ครับคนนวดอย่างนี้ครับไล่ขึ้นไปเลยครับเพื่อกล้ามเนื้อนี่แหละครับมีเลือดมาหล่อเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอท่าต่อไปจะเป็นการแสดงในท่านวดที่กรณีที่ว่ามีการปวดขาปวดแข้งปวดขาเดินพลกพลเอกเดินลำบากผู้สูงอายุเวลางอแล้วเนี่ยซื่อลำบากคนจะนวดข้างซ้ายต้องอยู่ข้างซ้ายจะนวดข้างขวาก็ต้องอยู่ข้างขวาใช้สันมือที่สองข้างนี้ครับข้างนี้กดลงไปครับกดแล้วก็ปล่อยเนาะกดลงไปแล้วก็ปล่อยถามว่าเจ็บก็มาเจ็บจะเอาแถมอาจจะหลายๆรอบแล้วแต่เวลาโอกาสสถานที่ท่าที่สองต่อไปทำมืออย่างนี้ครับเราจะได้เดินสะดวกขึ้นเวลากลางคืนจะไม่ปวดขาบางทีปลีนอกเนี่ยตัวสำคัญมักเป็นตะคริวบ่อยแล้วก็ยกขึ้นข้อพับเนี่ยครับจิกเข้าไปดึงฮะเส้นขาที่มันตึงจะย้อนยานลงไปบางครั้งก็ยกยากก้าวย่างยากก็จะคล่องตัวขึ้นแล้วตัวนี้ก็เพื่อให้เดินคล่องเลือดเดินเลยสะดวกทำไมนะที่ผมปฏิบัติได้สอนไปนั้นก็คงจะนำไปใช้ให้ก่อประโยชน์เพื่อแก่ตัวเองเพื่อแก่ครอบครัวเพื่อแก่ชุมชนเพื่อในการลักษณะพึ่งพาตนเองตามหลักศาสนาของเขาที่สอนว่าอัตตาหิอัตตาโนนาโถ
โกหินาโถปโรสิยาอัตตาหิสุทันเตนะนาถังละปฏิทุนละหังตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เมื่อตนเป็นผู้ฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งได้โดยยากอันนี้ก็หวังใจว่าท่านทั้งหลายคงนำไปปฏิบัติและได้ประโยชน์ยั่งสูงปัญหาอย่างหนึ่งที่ชุมชนหลายชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ติดกับแม่น้ำลำคลองมักจะเจอกันเป็นประจำนั่นก็คือปัญหาน้ำเน่าเสียนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวในสัปดาห์นี้เราจึงจะนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในระดับชุมชนด้วยถังดักไขมันนะครับชุมชนต้นแบบที่เราจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมในวันนี้เขาได้ลุกขึ้นมานะครับในการที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของตนเองโดยการทำถังดักไขมันซึ่งถังดักไขมันนี้ก็ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนนะครับชาวบ้านสามารถที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในครัวเรือนสามารถทำขึ้นมาเองได้ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับมีหนำซ้ำยังใช้ประโยชน์ได้อย่างดีด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าทุกครัวเรือนนั้นให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างทรงประสิทธิภาพมากสักแค่ไหนไปติดตามชมกันได้เลยนะครับที่นี่ก็คือชุมชนบางปลอกนะคะก็เป็นชุมชนหนึ่งที่มีคลองบางปลอกณปัจจุบันน้ำในคลองเกิดวิกฤตการเน่าเสียขึ้นมาแล้วจะทำอย่างไรให้คนในชุมชนของเราเนี่ยรู้จักรักเรื่องสิ่งแวดล้อมรู้จักอนุรักษ์เรื่องน้ำของตัวเองจึงเป็นต้นแบบของการคิดเรื่องระบบถังดักไขมันสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะทำถังดักไขมันแบบง่ายนะคะก็มีวัสดุชิ้นแรกที่จะต้องเตรียมก็คือถังดักตัวคำที่ทำถังดักไขมันเลยก็คือตัวถังที่มีขนาดประมาณ 50-60 ลิตรนะคะจำนวน2ใบนะคะส่วนที่2ก็คือท่อ PVC ที่มีขนาด1นิ้วหรือต่ำกว่าก็ได้นะคะจำนวนประมาณ2เมตรข้อต่อข้องอนะคะจำนวน3ชุดวัสดุที่ใส่ในระบบชั้นกรองชิ้นแรกก็คืออิฐหรือเราเรียกว่าอิฐมอนคุณลักษณะของมันใช้ดูดซึมซับเรื่องน้ำหรือไขมันได้ดีนะคะชั้นที่2ก็คือถ่านคุณลักษณะมันคือดูดซึมเรื่องกลิ่นชั้นที่3คือชั้นกรวดชั้นกรวดจะสามารถกรองเรื่องเศษผงเศษอาหารได้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญในการที่จะต้องเป็นตัวประกอบก็คือสว่านพร้อมทั้งตัวเจาะสำหรับเจาะประตูนะคะตัวนี้สามารถที่จะเจาะใส่ท่อ PVC ได้เลยตอนนี้มาถึงขั้นตอนการทำถังดักไขมันนะคะในขั้นแรกก็คือเราจะเจาะถังก่อนนะคะจากปากถังเนี่ยเราจะวัดลงมาประมาณ5นิ้วนะคะแล้วก็ใช้ตัวสว่านที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะเจาะกดลงไปนะคะสำหรับถังใบที่2นะคะก็จะเจาะที่เดิมเหมือนกันนะคะแต่ส่วนที่ด้านล่างนี่เราจะเจาะสำหรับท่อเป็นท่อระบายน้ำทิ้งนะคะหลังจากที่เราเจาะถังเสร็จแล้วนะคะสำหรับถังใบที่2เนี่ยเราจะต้องจ่ายข้อต่อข้องอก่อนนะคะในจุดที่แรกเนี่ยเราสวมข้องอลงไปที่จุดด้านบนด้านล่างเราก็ใส่เกลียวเหมือนกับด้านบนนะคะถังใบที่1ก็ใส่เกลียวข้อต่อข้องอเหมือนกันนะคะพอเราใส่เกลียวรอบเกลียวใน2ถังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตัดท่อ PVC ขนาดไม่เกิน1นิ้วนะคะเป็นตัวแกนกลางระหว่างเชื่อมต่อถังใบที่1และใบที่2นะคะเป็นตัววิ่งผ่านน้ำในถังใบที่1นะคะเราจะตัดท่อ PVC ขนาดไม่เกิน1นิ้วความยาวไม่เกิน2นิ้วนะคะจำนวน1ท่อนเป็นตัวสวมสำหรับที่เราจะใส่ข้องอหักลงไปตัดท่อ PVC นะคะยาวประมาณ10นิ้วนะคะแล้วก็
นำมาใส่ช่วงข้องอเพื่อทำเป็นตัวระบบตารักน้ำสำหรับถังใบที่2นะคะเป็นถังระบบที่ใส่ชั้นกรองนะคะในชั้นแรกเนี่ยเราจะใส่อิฐมอลลงไปอิฐมอลที่ใส่เนี่ยควรจะทุบประมาณ2ถึง3ครั้งนะคะเพื่อที่จะมีคุณสมบัติการดูดซึมซับได้ดีส่วนขั้นตอนที่2นะคะในระบบชั้นกรองเนี่ยจะใส่ถ่านเราจะใส่ให้มันมีปริมาณมากกว่าอิฐ1เท่าตัวต่อไปขั้นตอนที่3นะคะคือการใส่ชั้นกรวดเราจะใส่กรวดลงไป 20% ของชั้นถ่านขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราปิดด้วยอิฐมอลอีกครั้งหนึ่งจุดตรงนี้เป็นจุดที่จะปล่อยน้ำเสียลงไปนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำเสียหรือน้ำจากซิงค์ล้างจานจะไหลลงจากจุดนี้นะคะเพื่อไปอยู่ในถังพักใบนี้นะคะเราใช้ระบบการกาพักลักน้ำก็คือดึงน้ำจากส่วนกลางไหลมาตามท่อระบายน้ำทิ้งนะคะแล้วมาสู่กระบวนการระบบบำบัดน้ำที่ถูกบำบัดแล้วจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองถังดักไขมันแบบง่ายนี่ฮะต้นทุนราคาไม่เกิน600บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีวัสดุอุปกรณ์เองแล้วเนี่ยจะใช้ถังสีก็ได้นะคะซึ่งเป็นวัสดุที่อาจจะเหลือใช้นะคะต้นทุนก็ไม่กี่ตังค์เพราะฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์ที่หาเนี่ยส่วนมากจะหาได้เองในบ้านนี่คือถังดักไขมันแบบยั่งยืนที่ในชุมชนบางกะหลอกได้ใช้อยู่นะคะก็ถังดักไขมันแบบยั่งยืนอันนี้เนี่ยสามารถรองรับน้ำได้2ครัวเรือนนะคะน้ำที่วิ่งตรงมาจากท่อระบายน้ำทิ้งเนี่ยก็คือน้ำที่มาจากซิงค์ล้างจานเครื่องซักผ้าและห้องอาบน้ำทั้ง2หลังคาเรือนจะวิ่งรวมสู่ตัวถังนี้ถังใบหนึ่งอีกที่หนึ่งนี่คือถังพักน้ำนะคะใช้ถังเป็นตัวถังพักน้ำเสียนะคะในตัวระบบมันก็คือถังน้ำเสียจะวิ่งลงในถังใบแรกมีตัวตะกร้าตัวนี้เป็นตัวกรองเศษอาหารชั้นหนึ่งก่อนนะคะท่อ PVC ท่อนี้จะดึงน้ำจากส่วนกลางผ่านระบบการดึงน้ำนะคะมาสู่ท่อ PVC จากเส้นนี้แล้วเข้ามาสู่ในระบบชั้นกรองซึ่งในระบบชั้นกรองก็จะมีเป็นตัวชั้นล่างสุดนี้จะเป็นชั้นอิฐมอลชั้นที่2จะเป็นถ่านชั้นที่3จะเป็นกรวดแล้วปิดท้ายด้วยอิฐมอลอีกครั้งหนึ่งทุกคนมาทำถังดักไขมันลายครัวเรือนแบบง่ายๆทุกคนทำได้พร้อมทั้งร่วมกันอนุรักษ์เรื่องภาวะน้ำเน่าเสียด้วยนี่ก็คือวิธีการพึ่งพาตนเองของชาวบ้านอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแม่น้ำคูคลองของตนเองในท้องถิ่นด้วยวิธีการทำถังดักไขมันแบบง่ายๆนะครับจะเห็นนะครับนี่น่าจะเป็นต้นแบบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับของชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งถ้าหากว่าทุกครัวเรือนนั้นพร้อมใจกันและร่วมมือกันนะครับก็สามารถที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆนั่นก็คือความสุขและสุขภาวะที่ยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนในชุมชนนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ